นะคะเดี๋ยวมาดูข้อ7นะคะจงแสดงวิธีทำนะคะน้องๆมีทั้งหมด7ข้อนะคะเดี๋ยวพี่แนนจะทำให้3ข้อเหมือนเดิมนะคะน้องๆดูวิธีการทำของพี่แนนก่อนนะคะแล้วก็ทอดข้อที่เหลือนะคะเดี๋ยวให้น้องๆทำเองนะคะแล้วก็มาดูเฉลยของพี่แนนนะคะในข้อ7เนี้ยนะคะจะมีทั้งหมด7ข้อแล้วแต่ละข้อเนี่ยจะเป็นวิธีไม่ใช่2ตัวแล้วจะเป็น3ตัวซึ่งจะมีในวงเล็บด้วยนะคะ3ตัวขึ้นไป3 4 5ตัวก็แล้วแต่นะคะจะมีวงเล็บด้วยน้องๆต้องทำในวงเล็บก่อนเสมอนะคะอ่ะมาดูข้อ1เลยนะคะ4 3 1 5 7 8นะคะบวกกับ2 1 54 1 7นะคะน้องๆก็บวกกันปกตินะคะ8บวก7เป็น15ใส่5ทด1นะคะ1บวก7เป็น8นะคะบวกอีก1ก็เป็น9นะคะ5บวก4เป็น9นะคะนี่เป็น1บวก5เป็น6นะคะ3บวก1เป็น4น้องๆตอบพี่แนนได้นะคะลูก4บวก2เป็น6นะคะเราก็ได้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เอาไอ้จำนวนเนี้ยลูกที่เราได้เมื่อกี้เนี้ยไปลบนะคะถ้าน้องๆพอน้องๆก็เขียนต่อเลยนะคะส่วนพี่แนนเดี๋ยวพี่แนนทำให้เดี๋ยวพี่แนนเริ่มใหม่ข้างบนละกันลบกับอะไรลูก3 9 8 7 6 3นะคะโอเคนะคะ5ลบ3เหลืออะไรคะลูกเหลือ2นะคะ9ลบ6ก็เหลือ3 9ลบ7ก็เหลือ2 6ลบ8ไม่ได้ไปยืม4 4เหลือ3ตัวนี้ก็เป็น16 16ลบ8ก็เหลือ8 3ลบ9ไม่ได้ไปยืม6มา6เหลือ5อันนี้ก็เป็น13 13ลบ9เป็นเท่าไหร่คะลูกนะ4ใช่ไหมคะหนูก็นับจาก9ไปหา13ก็ได้9แล้ว10 11 12 13ก็จะเหลือ4พอดี5ลบ3ก็เหลือ2นะคะก็จะเป็นคำตอบที่น้องๆควรจะตอบซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองเวลาตอบนะคะที่โรงเรียนจะให้เขียนเป็นเลขไทยนะคะเราเป็นคนไทยก็อนุรักษ์ไปก็ได้นะคะตามที่โรงเรียนกำหนดนะคะหรือโรงเรียนไหนไม่ได้สตริกก็ไม่เป็นไรนะคะน้องๆก็เขียนตามปกตินะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะ1ข้อจบไปนะมาดูข้อ2ข้อ2น้องๆก็ทำในวงอะไรคะทำในวงเล็บก่อนนะคะน้องๆเริ่มเลยถ้าบางคนนะคะบางคนนะคะเนื่องจากข้อนี้เขาบังคับเขาบอกว่าน้องจงแสดงวิธีทำน้องๆก็แสดงวิธีทำตามที่โจทย์เขาอยากจะให้ทำไปนะมันก็ไม่เสียหายอะไรนะคะอันนี้9บวก1ก็เป็นอะไรลูก10ใส่0ทด1นะ1บวก0ก็ได้1 5บวก3เป็น8นะคะ4บวก5เป็น9นะคะลูก8บวก7เป็น15ใส่5ทด1น้องๆเดี๋ยวจะคล่องไปเองนะลูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องๆบวกเลขจนกระทั่งจำได้อะลูกนะจนกระทั่งจำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวน้องๆจะคล่องไปเองน้องๆไม่ต้องกลัวว่าน้องๆจะคิดเลขช้าเพราะการคิดเลขเนี่ยมันเกิดจากการฝึกซ้ำๆถ้าใครฝึกมากก็คิดได้เร็วแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรนะคะต่อไป1 0 5 9 8 1 0บวกกับ2 1 1 0 2 3นะคะ0บวก3ได้3 1บวก2ได้3 8บวก0ได้8ใช่ไหมลูก9บวก1เป็น10ใส่0ทด1ใช่ไหมคะ1บวก5เป็น6 6บวก1เป็น7ลูกนะนี้0บวก2ได้2แล้วก็1นะคะน้องๆก็จะได้คำตอบที่เป็นไงคะถูกต้องนะคะถูกต้องแล้วก็ควรจะตอบด้วยนะคะแล้วก็ควรจะตอบด้วยนะคะก็จะเป็นอะไรคะ1 2 7 0 8 3 3นะคะแบบนี้นะคะน้องๆแค่ตอบเป็นเลขอาราบิกพี่ก็โอเคแล้วนะน้องๆไม่จำเป็นต้องตอบเป็นเลขไทยก็ได้นะคะน้องๆเขียนเป็นเลขอาราบิกก็ได้แล้วแต่นะคะนะพี่อนุโลมให้ต่อไปข้อ3นะคะน้องๆที่ตามไม่ทันน้องๆสามารถดูซ้ำกลับไปกลับมาได้นะคะส่วนน้องๆที่ตามพี่ทันและน้องๆที่ไปเร็วกว่านะคะก็ดูพี่นะคะหรือทำไปก่อนพี่ได้เลยนะคะ
ต่อไปข้อ3เนื่องจากวงเล็บอยู่ข้างหลังก็ไม่เป็นไรลูกก็ต้องทำในวงเล็บก่อนหลักการของเราก็คือต้องทำในวงเล็บก่อนนั่นเองนะคะลูกนะคอร์สป.4คอร์สปกตินะคะพี่จะสอนแบบพื้นฐานทั่วไปนะคะถ้าเกิดใครจะสอบเข้าหรือต้องการจะเน้นทำข้อสอบนะคะต้องไปลงอีกคอร์สหนึ่งก็คือคอร์สสอบเข้าทำข้อสอบสอบเข้าอะไรแบบนี้นะคะอ่ะ5บวก4เป็นไรลูก5บวก4เป็น9 0บวก8เป็น8 7บวก6เป็น13ใส่3ทด1นะคะ1บวก4เป็น5 5บวก3เป็น8นะคะ5บวก1เป็น6 2บวก4เป็น6แบบนี้นี่เองนะคะพอน้องๆทำแบบนี้เสร็จทำไงต่อคะลูกนะคะก็เอาตัวที่โจทย์บอกนะคะข้างบนเป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็ลบตัวในวงเล็บที่เราได้เมื่อกี้นี้นะคะก็เป็น6 6 8 3 8 9ลูก3ลบ9ไม่ได้ยืม7 7ก็เหลือ6ใช่ไหมลูกนี่ก็เป็น13นะคะ13ลบ9ก็เหลือ4 6ลบ8ไม่ได้ก็ยืม8 8ก็เหลือ7ตัวเป็น16 16ลบ8ก็เหลือ8นะคะ7ลบ3เหลือ4 5ลบ8ไม่ได้ก็ไปยืม1 1เหลือ0ก็เป็น15 15ลบ8ก็เหลือ7นะคะ0ลบ6ไม่ได้ก็ไปยืม9 9ก็เหลือ8ตรงนี้ก็เป็น10 10ลบ6ก็เหลือ4ใช่ไหมคะลูกนะคะ8ลบ6ก็เหลือ2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือคำตอบแล้วค่ะเด็กๆนะตรงนี้ก็ตอบเลยว่าเป็น2 4 7 4 8 4นะลูกนะนะคำตอบแล้วเรียบร้อยพอจะได้ไหมคะแบบนี้ได้แน่นอนนะคะแล้วพี่คิดว่าน้องๆ นะคะต้องทำถูกเยอะมากๆเลยนะคะต้องทำถูกเยอะมากๆเลยเพราะว่าน้องๆเป็นไงคะตั้งใจนะคะที่จะนะคะทำนะคะนั่งใจเรียนด้วยนะคะต่อไปข้อ4นะคะข้อ4เดี๋ยวพี่เฉลยไว้ให้นะคะคำตอบก็คือพี่เป็นเฉลยเป็นเลขอาราบิกบ้างดีกว่า7พี่ขอเขียน7แบบมีไส้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆจะได้ดูว่ามันจะได้ไม่เหมือนกับเลข1นะไม่สับสนโอเคถ้าเกิดใครทำเร็วก็ไปได้เรื่อยๆเลยนะลูกนะแล้วก็มาดูเฉลยได้ทำไปก่อนเลยนะลูกนะข้อ6นี่ต้องทำทั้ง2วงเล็บก่อนนะในวงเล็บต้องทำทั้งในวงเล็บทั้งข้างหน้าข้างหลังก่อนแล้วก็ค่อยเอามาลบกันนะคะน้องๆก็จะได้คำตอบเป็นตามที่พี่คิดไว้นะคะน้องบางคนคิดเลขเร็วมากนะคะเร็วมากโอเคนะคะเรียบร้อยนะคะ7ข้อพอเราทำ7ข้อเสร็จนะคะเราก็สามารถไปทำโจทย์ปัญหาได้แล้วลูกนะโจทย์ปัญหาได้แล้วนะชื่อก็บอกเราว่าโจทย์ปัญหาอะไรโจทย์ปัญหามันต้องมีปัญหามาให้เราแก้แน่นอนนะคะเวลาน้องๆเจอปัญหาไม่ต้องกลัวเพราะมีทางแก้โอเคไหมโอเคไหมคะลูกนะได้ป่ะอ่ะโจทย์ปัญหาการบวกนะคะลูกมาข้อ1มาดูพร้อมๆกันเลยนะเขาบอกแล้วโจทย์ปัญหาการบวกคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ลูกโจทย์ปัญหาการบวกโอเคไหมลูกหนูต้องเอามาทำอะไรกันบวกกันแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าโจทย์ปัญหาละคนโอเคคำว่าละคนนี่คือละคนกันไปจะมีทั้งบวกลบคูณหารอะไรก็ว่าไปแล้วแต่น้องเรื่องน้องที่จะน้องจะเรียนใช่ป่ะเออนะแต่ความสลักสำคัญไม่ได้อยู่ตรงนั้นอันนี้เป็นแค่เทคนิคเฉยๆแต่เวลาเราไปสอบแข่งขันจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้บอกหรอกว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกอะใช่ไหมลูกการบวกกับลบอะไรเงี้ยเขาให้เราตีความเองเราก็ต้องเป็นไงคะตีความไปเองนะลูกนะตีความไปเองเพราะฉะนั้นน้องๆก็ต้องทำได้ด้วยอ่ะประชากรในจังหวัดสระแก้วโอเคนะคะเป็นผู้ชา
ไทยโอเคสัก 225,921 คนและมีประชากรหญิง 387,987 คนเออประโยคสัญลักษณ์เขาให้เราเขียนประโยคอะไรลูกประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมลูกนะแล้วก็หาคำตอบเขาว่าประโยคสัญลักษณ์ก็คือต้องเอาตัวเลขที่มันมีในโจทย์อะเอามาบวกลบอะไรกันยังไงก็ได้นะคะให้ได้คำตอบมาโอเคไหมลูกนะทีนี้เขาบอกว่าโจทย์ปัญหาการบวกแสดงว่าต้องเอามาทำอะไรกันคะลูกบวกกันนะลูกก็ง่ายๆเลยก็เอา2 2 5ใช่ไหมลูก9 2 1บวกกับอะไรลูก3 8 7 9 8 7นะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมก็ได้เท่ากับสามเหลี่ยมอะไรยังไงก็ได้นะแต่ช่องสี่เหลี่ยมง่ายสุดใช่ไหมคะเออนะคะทีนี้พอหนูบวกกันเสร็จนะคะแล้วหนูก็จะหนูบวกกันหนูบวกกันได้ไหมลูกอ้าวพี่ลองทำให้ดูก่อนข้อนึงก็ได้นะก็ถามว่าประชากรสระแก้วจะมีทั้งหมดกี่คนอันนี้โจทย์ไม่ได้บอกหรอกแต่พี่บอกเองว่าให้หาโอเคไหมลูกนะก็จะเป็นอะไรลูก2 2 5 9 2 1ใช่ไหมลูกบวกกับอะไรลูก3 8 79 8 7นะคะลูกเออ1บวก7เป็น8โอเคไหมลูกนะ2บวก8เป็น10ใส่0ทด1 9บวก9เป็น18บวกอีก1เป็น10 9ใส่9ทด1ใช่ไหมลูกนะ1บวก5เป็น6 6บวก7เป็น13ใส่3ทด1โอเคได้นะลูก1บวก2เป็น3 3บวก8เป็น11ใส่1ทด1ลูก1บวก2เป็น3 3บวก3เป็นบอก3บวก3เป็น9ไม่ใช่นะลูก3บวก3เป็น6โอเคไหมคะลูกหนูก็ตอบเลยว่าประชากรสระแก้วเนี่ยมีทั้งหมดกี่คน 613,908 คนเพราะว่าโจทย์ปัญหาต้องบอกด้วยว่าเป็นยังไงลูกนะต้องมีหน่วยเสมอนะคะต้องมีหน่วยเสมอนะโอเคพอได้ไหมคะนะบางครูบางคนบอกว่าต้องขีดเส้นใต้ด้วยนะเพราะว่าพี่แนนเรียนมาตอนเด็กๆก็ให้ขีดเส้นใต้อะไรยังไงให้มันเรียบร้อยนะคะเพื่อจะได้นะฝึกเป็นคนมีระเบียบวินัยนะคะเป็นคนมีระเบียบวินัยมาดูข้อ2ออมสินมีเงินเท่านี้บาทแม่ให้เพิ่มอีกเท่านี้บาทออมสินมีเงินรวมกี่บาทใช่ไหมลูกเนี่ยคำว่าแม่ให้เพิ่มก็ต้องเอามาบวกใช่ไหมคำว่ารวมก็ยิ่งบอกเลยว่าเราต้องเอามาบวกจริงๆใช่ไหมคะลูกเนี่ยแบบนี้นะคะก็เป็น 35,800 บวกกับ 80,000 ลูก 80,000ได้เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมช่องสี่เหลี่ยมก็คือคำตอบนั่นเองแต่หนูถ้าไปเรียนสูงขึ้นนะสักประมาณป.5 ป.6 น้องๆก็จะได้เรียนเรื่องสมการซึ่งเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยเขาเรียกว่าสมการลูกนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็น35800บวกกับ80,000 ใช่ไหมลูกเออ 80,000 นะบวกกันแบบสวยๆลูก0บวก0ได้0 0บวก0บวก0อ้าวบายเรื่อยๆใช่ไหมลูกนะ3บวก8เป็น11นั่นเองก็ตอบเลยว่าข้อนี้ก็คือนะรวมแล้วออมสินมีเงินเป็นแสนเลยอะนะเออเนี่ยมีเงินเท่านี้บาทนะบาทนะหน่วยหนูไม่ต้องดูอะไรหรอกดูตัวข้างหลังเนี่ยลูกเนี่ยหน่วยเนี่ยคือเนี่ยตัวข้างหลังที่เขาถามเนี่ยคือหน่วยมันที่จะเอามาเขียนน่ะอ่ะต่อไปข้อ3ลูกข้อ3มีทั้งหมดกี่ข้อเนี่ยมีทั้งหมด6ข้อป้าถ้าพี่จำไม่ผิดโอ้ยพี่จำผิดมีทั้งหมด10ข้อแต่ยังไงพี่ก็ทำให้3ข้อเหมือนเดิมโอเคไหมคะนะคะเพราะว่าพี่ต้องการให้น้องๆฝึกนะคะคณิตศาสตร์ต้องเกิดจากการฝึกนะคะแล้วก็ดูซิว่าได้คำตอบเท่าพี่ไหมนะคะถ้าเกิดได้เท่ากันก็แสดงว่าถูกถ้าได้ไม่เท่ากันก็แสดงว่าต้องบวกลบใหม่แล้วนะคะเพราะว่าในเรื่องนี้เป็นเรื่องของการบวกลบปกติอยู่นะคะเป็นโจทย์ปัญหาที่เป็นการบวกลบปกติอยู่นะคะยังไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่ถ้าโจทย์ตรงไหนมีความซับซ้อนพี่แนนก็อาจจะช่วยทำทุกข้อเลยนะคะแต่ข้อไหนถ้าพี่คิดว่าน้องๆ น่าจะทำต่อจากนี้ได้พี่ก็จะละไว้ให้ทำให้ฝึกนะคะต่อไปมาดูข้อ3ลูกฟาร์มแห่ง1เลี้ยงปลานิล 25,000 ตัว
ปลาทับทิมอีก 17,800 ตัวปลาตะเพียนอีก 4,500 ตัวรวมฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงปลากี่ตัวเลี้ยงปลานิลปลาทับทิมปลาตะเพียนแล้วเขาถามว่ารวมๆก็คือต้องเอามาจัดการทำไงกันเขาลูกรวมคำว่ารวมเออมาจัดการบวกกันนั่นเองลูกนะหนูก็เอา 25,000 นะลูกอืมบวกกับ17,800บวกกับอะไรลูก4500เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมลูกนะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเพราะนั้นหนูก็บวกกันพืชเดียวเลยก็ได้นะนะพืชเดียวเลยก็ได้แต่ที่สำคัญในกรณีเนี้ยนะหนูต้องตั้งหลักให้ตรงกันลูกนะตั้งหลักให้ตรงกันเพราะว่าจะได้บวกลบกันได้อย่างถูกต้องนะคะพี่กลัวอย่างเดียวถ้าเป็นแบบนี้ง่ายก็จริงอ่ะแต่บางคนตั้งหลักไม่ตรงกันก็ผิดซะง่ายๆเหมือนเดิมโอเคไม่ถูกนะเนี่ยอย่างศูนย์เนี่ยลากลงมาเนี่ยตรงเนี้ยมันตรงกันหลักมันตรงกันอย่างเงี้ยเออเนี่ยใช่ไหมก็เขียนไปเลยเนี่ยศูนย์นะบวกกันไปถ้ามันตรงกันนี่ก็ศูนย์ใช่ไหมศูนย์บวกแปดบวกห้าก็เป็น13 ทด 1ใช่ไหมคะลูกอืมใช่ไหมหนึ่งบวกห้าก็เป็น6 บวก 7เป็น13นะคะ13บวก4ก็เป็น17อย่างเงี้ยลูกนะเออถ้าเกิดใครยังคิดเลขไม่ทันก็ไม่ได้เป็นไรนี่ลูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราค่อยๆ คิดก็ได้นะคะค่อยๆ คิดก็ได้ไม่จำเป็นต้องคิดเลขเร็วมากนะคะต้องให้มีความรู้ความเข้าใจพี่เน้นตรงนี้มากกว่านะคะ1บวก2ก็เป็น3 3บวก1ก็เป็น4นะคะก็ค่อยๆ คิดไปนะคะไม่เป็นไรนะอ่ะนี่ก็ตอบเป็นอะไรคะหน่วยดูตรงนี้ที่ลูกหน่วยคือตัวหนูก็ต้องตอบเป็นตัวลูกเนี่ยฟาร์มแห่งเนี้ยก็มีเท่าไหร่ลูก 47,300 ตัวนั่นเองป่านั้นข้อต่อไปหนูก็จัดการเองเลยนะคะอืมข้อ4เนี่ยพี่ทำไว้ให้นะคะหนูก็มาตรวจคำตอบดูนะคะหนูพยายามบวกลบเลขให้ถูกนะลูกนะเพราะว่าถ้าหนูบวกเลขผิดเนี่ยจากข้อง่ายๆหนูก็จะไม่ได้คะแนนนะลูกบางทีบางคนแบบยังไงอะลูกเก่งนะลูกแต่จะสับเพ่าในเรื่องนี้แหละเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยลูกบางทีเพราะนั้นต้องคอยระวังลูกเรื่องนี้ต้องคอยระวังบวกเลขผิดตอนเด็กๆไม่เป็นไรแต่ถ้าเวลาหนูไปทำงานแล้วหนูไปทำงานเกี่ยวกับการเงินหรือว่าอะไรที่คำนวณเกี่ยวกับแบบสเปคของแล้วก็ถ้ามันผิดไปเนี่ยอาจจะทำให้โครงการของหนูนะมีผลกระทบนะอาจจะต้องชดใช้ค่าเสียหายอะไรแบบนี้ได้นะลูกก็พยายาม
นที่มีเลข3ตัวอะไรยังไงนะลูกนะหนูต้องเพิ่มความระมัดระวังไปอีกด้วยนะปกติแล้วเคยบวกกัน2จำนวนก็ต้องคอยระวังแต่ก็ใช้หลักการเดิมลูกจากการเดิมตามที่เราเคยฝึกมาถ้ามี3ตัวก็ตั้ง3ตัวแล้วให้หลักตรงกันเท่านั้นเองลูกถ้าตัวเลขเป็นล้านกับเป็นแสนอย่างเงี้ยแน่นอนหลักมันไม่ตรงกันอยู่แล้วเพราะนั้นพยายามต้องตั้งหลักให้มันตรงกันนะต้องตั้งหลักให้มันตรงกันดูดีๆลูกรู้จักไหมข้าวไรเบอร์รี่ที่เม็ดสีดำๆอะนะออกม่วงมาถึงตรงนี้แล้วใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นหนูต้องไปทบทวนใหม่นะคะต้องไปดูใหม่เรื่องการบวกเลขนะโอเคนะคะเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะลูกนะถ้าเสร็จกันแล้วก็ไปต่อเลยนะคะเรื่องโจทย์ปัญหาการลบนะคะอันนี้เขาบอกแล้วว่าโจทย์ปัญหาการอะไรลูกการลบเพราะฉะนั้นน้องๆก็ต้องเอามาทำอะไรกันคะลูกลบกันที่พี่เคยบอกไว้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดในการให้น้องๆทำนะคะแล้วพอสุดท้ายแล้วพี่ก็จะเอาบวกกับลบมาผสมกันนะคะตอนนี้ก็จะเป็นโจทย์ปัญหาการลบนะคะการลบดูมาดูซิโจทย์ปัญหาการลบเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงลูกนะข้อ1อำเภอเมืองสระแก้วมีประชากรหญิงจำนวนเท่านี้หญิงจำนวนเท่านี้นะชายจำนวนเท่านี้คนลูกมีหญิงมากกว่าชายกี่คนลูกเขาถามมากกว่านะคะคำว่ามากกว่าหญิงมีเท่านี้ซึ่งเราดูแล้วหญิงมันมากกว่าแน่เพราะว่ามีตั้ง 50,000 กว่าคนแล้วก็ชาย 23,000 ชายมีน้อยกว่าอยู่แน่นอนก็ถามว่าไอ้ผู้หญิงอะมากกว่ากี่คนแบบเนี้ยหนูก็ต้องจับมาทำอะไรกันคะลูกจับมา
ลบกันเพราะว่าถ้าจับไปบวกกันมันก็จะเกินใช่ไหมลูกมันก็จะเกินจำนวนอะไรลูกจำนวน 50,000 หนูดีอ่ะใช่ไหมลูกเกินแน่นอนใช่ป่ะหนูก็ต้องมีไหวพริบนิดนึงนะถ้าหนูจับรวมกันปุ๊บมันต้องประชากรหญิงมันประชากรที่มากกว่ามันจะมากกว่า 50,000 มันเป็นไปไม่ได้เพราะผู้หญิงก็มีแค่ 53,000 เองใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเอออ่ะอันนี้มาลบกันก็ตามปกติลูกก็เป็น5 3 5 5 3 4 5 2ลบกับ2 3 5 8 9เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะคะก็เอามาลบกันนะเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูเหมือนเดิมนะลูกนะมีทั้งหมดรู้สึกว่าจะ10ข้อเหมือนเดิมไหมเออ10ข้อเหมือนเดิมพี่ก็ทำให้ดูกี่ข้อ3ข้อโอเคไหมคะลูก3ข้อแล้วที่เหลือหนูก็ทำเองนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการบวกลบปกตินะลูกนะเป็นบวกลบปกติซึ่งพี่เขียนประโยคสัญลักษณ์ให้นะคะแล้วก็คำตอบให้แล้วนะคะอ่ะลองดูอ่ะ2ลบ9ไม่ได้ต้องมายืมนะลูกอ่ะเดี๋ยวพี่เอาเปลี่ยนสีดีกว่าเนาะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวบางคนแบบงงอ่ะอันนี้2ไม่ได้ใช่ไหมลูกอ่ะยืมใช่ไหมลูกอ่ะยืมเลข5เหลือ4จาก2ก็เป็น12 12ลบ9ก็เหลือ3 4ลบ8ไม่ได้ยืม4มา4ก็เหลือ3อันนี้ก็เป็น14ใช่ไหมลูกนะ14ลบ8ก็จะเหลือ6นะคะ3ลบ5ไม่ได้ยืมอีกลูกนะยืม3 3ก็เหลือ2ก็เป็น13ลบ5 3ลบ5ก็เหลือ8ใช่ไหมลูก2ลบ3ไม่ได้แล้วก็ต้องยืม5โอ้โหยืมกันรัวๆเลยตรงเนี้ยรัวมากโอเคไหมลูกนะจาก5ก็เหลือ4นี้เป็น12 12ลบ3ก็เหลือ9นะคะ4ลบ2ก็เหลือ2อันนี้ก็จะเป็นคำตอบเลยนะคะลูกนะเป็นคำตอบเลยว่ามากกว่าประมาณเท่าไหร่ลูก 29,863 คนนั่นเองโอเคนะพอจะทำจบปัญหาเรื่องการลบได้แล้วล่ะนะอ่ะต่อไปค่ะต่อข้อ2เลยนะข้อ2เลยนะอันนี้เป็นการลบกันปกตินะลูกนะข้อ2แม่ได้รับเงินเดือนเท่าไหร่ลูกเดือนละเท่าไหร่แม่ได้รับเงินเดือนเดือนละเท่าไหร่เออเท่าไหร่เนี่ยเออ56,000อะไรลูก500แล้วไงต่อลูกเพราะทำไงต่อจ่ายค่าเช่าบ้านไปอีกใช่ไหมลูกจ่ายค่าเช่าบ้านไปอีกเออ19,999บาทแม่จะเหลือเงินกี่บาทอ่ะแม่มีเงินเดือนอยู่เท่านี้ลูกนะ56,000เนี่ยเออจ่ายค่าเช่าบ้านไปเงินต้องลดไหมลดลูกลดมันก็คือเอามาลบนั่นแหละเหลือเงินเท่าไหร่เนี่ยคีย์เวิร์ดก็คือเหลือเท่าไหร่นะอ่ะหนูก็ต้องมาดู56,500บาทลบกับ19,999บาทจะได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะลบกับตรงนี้เนื่องจากเป็นหลักหมื่นหลักก็จะตรงกันอยู่นะพอดีกันอยู่แต่ถ้ามันหลักไม่ตรงกันน้องๆก็ต้องดูดีๆเข้าไปอีกนะเป็นเท่าไหร่คะ10ลบ0ไม่ได้ใช่ไหม0ลบ9ไม่ได้หนูก็ไปยืมมานี่เป็น10นะคะจาก10อันนี้ก็เหลือ9ใช่ไหม10ลบ9ก็เหลือ1 9ลบ9ก็เหลือ0อันนี้เลข5โดนยืมมาแล้วเหลือ4 4ลบ9ไม่ได้ก็ไปยืม6 6ก็เหลือ5ก็เป็น14 14ลบ9เหลือเท่าไหร่คะลูกเหลือ5ใช่ไหมคะเออ5ลบ9ไม่ได้ก็ไปยืม5ก็เหลือ4เป็น15 15ลบ9ก็เหลือ6 4ลบ1ก็เหลือ3ตรงนี้ก็เป็นคำตอบเลยนะตอบก็เป็นจำนวนบาทไปโอเคไหมคะ